สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดประวัติผู้กองไอซ์อดีตดาราช่อง3ที่ถูกทักหน้าเหมือนผู้กำกับโจจากกรณีที่ผู้กองไอซ์ร้อยตำรวจเอกพิชพงษ์โสมกุลอดีตนักแสดงช่อง3ถูกชาวเน็ตนำภาพที่เจ้าตัวสวมแมสไปเทียบกับผู้กำกับโจอดีตผู้กำกับการสภ.เมืองนครสวรรค์ที่ก่อเหตุใช้ถุงดำคลุมศีรษะผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนเสียชีวิตจนกลายเป็นคดีอื้อฉาวจนหลายคนคิดว่าเป็นคนคนเดียวกันทำให้ผู้กองไอซ์ต้องออกมาโพสต์ชี้แจงทันทีว่าตนไม่ใช่ผู้กำกับคนดังกล่าวทั้งนี้หลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปทำให้หลายคนอาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาอยากรู้ประวัติของผู้กองไอซ์เป็นจำนวนมากสำหรับผู้กองไอซ์ร้อยตำรวจเอกพิชพงษ์สมมากุลเกิดเมื่อวันที่1มิถุนายน2529เป็นเลนของหลวงรามพจน์ศาสตร์พระเอกคนแรกของวงการภาพยนตร์ไทยและยังมีศักดิ์เป็นหลานปู่ของผู้สิทธิ์อภิมันหรือดีเรกมงคลนัทอดีตพระเอกภาพยนตร์ไทยชื่อดังผู้ล่วงลับผู้กองไอซ์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วีโรฒจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนสาขาบริหารสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และขณะนี้กำลังศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตทั้งนี้ก่อนหน้าจะเป็นตำรวจผู้กองไอซ์เคยเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยจากการชักชวนของผู้กำกับชื่อดังประแจ๋วยุทธนาลอพันธ์ไพบูลย์โดยเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดของช่อง3และได้แสดงละครโทรทัศน์เรื่องแรกคือเรื่องเรือนนารีสีชมพูเมื่อปีพ.ศ.2549มีผลงานอีกหลายเรื่องเช่นสวัสดีคุณครูใจร้าวหวานใจกับนายจอมหญิงก้นครัวตัวแสบนางสาวสร้อยทองและเดอะซิงเกิลมัมคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหัวใจฟรุ้งฟริ้งซึ่งมักรับบทเป็นพระรองหรือเพื่อนพระเอกนอกจากนี้ยังเป็นเพื่อนสนิทกับมากี้ราศีปอกพชรกรมินชาลิดาแพงพัชชาพัฒแต้วธนพรแมทพีรณีเป็นต้นซึ่งต่อมาในเดือนตุลาคมพ.ศ.2560เริ่มต้นเข้ารับราชการตำรวจในสังกัดกองบินตำรวจและได้ประดับยศ10ตำรวจตรีก่อนจะเข้าอบรมหลักสูตรบุคคลภายนอกเพื่อเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรหรือกอศรุ่นที่42กระทั่งได้รับพระราชทานยศร้อยตำรวจตรีเมื่อวันที่7พฤษภาคม2561ในตำแหน่งรองสารวัตรฝ่ายอำนวยการกองบินตำรวจจากนั้นในวันที่1มกราคม2562ก็ได้รับโปรดเกล้าพระราชทานยศเป็นร้อยตำรวจโทจนกระทั่งติดยศร้อยตำรวจเอกในปัจจุบันขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ